อาจารย์เจตอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์เจตครับสวัสดีครับคุณวัฒนพงศ์ครับขอรบกวนอีกรอบอาจารย์เราไม่แวะจันแจ่มเลยนะอาจารย์เนาะเราไม่แวะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะเสียเวลาไปทั้งเบรกวันนี้เรามาที่โฟกัสเรื่องก้าวไกลเลยอาจารย์ครับยุบไม่ยุบครับอาจารย์โค้งสุดท้ายแล้วครับยุบไม่ยุบครับคือมันก็คงยังฟันธงยากอยู่นะครับครับเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนหลายครั้งว่าในคราวที่ทางศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยไปคราวที่แล้วสิ่งที่ท่านบอกว่าได้ทำเป็นขบวนการเป็นการซอกกรอนบ่อนทำลายเนี่ยครับท่านก็พูดว่าที่ทำมาเนี่ยคือท่านให้ยุตินะครับอย่าไปเสนออย่าไปดำเนินการอะไรแบบที่ไม่ได้เป็นกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบนะครับและในอนาคตคือผมเลยเห็นว่ามันมีรอยต่อที่ท่านพูดว่าและในอนาคตนั่นหมายความว่าการที่ท่านระบุว่าให้ยุติแล้วท่านบอกว่าและในอนาคตเนี่ยมันคือถ้าเกิดคุณไม่ทำก็ถือว่าไอ้ที่บอกว่าให้ยุติให้ยุติก็ยุติไปละนะครับก็จบกันไปครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังขืนไปทำนั่นแหละมันจะกลายเป็นเรื่องขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประการที่หนึ่งถ้าหากว่าศาลท่านพิจารณาว่าไอ้ที่ได้มีการถูกยื่นไปแล้วนั้นเนี่ยมันเป็นการกระทำหนึ่งถ้าหากว่าไม่ได้มีการกระทำอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทางกกต.ยื่นเนี่ยท่านพิจารณาว่าไอ้ตัวคำร้องที่นำมาซึ่งคำวินิจฉัยตัดสินเดิมมันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยนะครับท่านก็จะต้องดูครับว่าสิ่งที่ทางกกต.ยื่นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่า มันเป็นการกระทำต่อจากคราวที่แล้วหรือเป็นการกระทำคราวที่แล้วถ้าเป็นการกระทำต่อจากคราวที่แล้วอันนี้ล่ะเข้าข่ายละแต่ถ้าเป็นการกระทำคราวที่แล้วท่านอาจจะมองแยกกันได้ว่าอ้าวก็บอกให้ยุติแล้วไงเอาก็ยุติละอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดท่านมองว่ามันคือการกระทำคราวเดียวกันเหมือนที่หลายๆคนมองแต่เพียงแต่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะให้ยุติแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองสามารถที่จะขยายผลต่อได้อาจจะบอกว่าเป็นความตั้งใจในเรื่องของการผ่องถ่ายการดำเนินการจากในส่วนที่มีการยื่นคำร้องในรัฐธรรมนูญมาอย่างเงี้ยนะครับครับถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะถูกยุบนะครับอันที่สองที่ว่าอาจจะถูกยุบหรือไม่ถูกยุบเนี่ยก็คือเรื่องของกระบวนการดำเนินการโดยกกต.ครับนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะถูกยุบก็คือกระบวนการดำเนินการโดยกกต.เนี่ยมาตรา92กับมาตรา93เนี่ยแยกกันมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยเป็นในกรณีที่คณะกรรมการตัวคณะกรรมการเลยนะครับมีเหตุอันควรเชื่อครับแต่ในมาตรา93ที่พรรคก้าวไกลพยายามสู้เนี่ยที่บอกว่าต้องไต่สวนต้องอะไรนายทะเบียนต้องทำรวบรวมพยานหลักฐานอะไรเนี่ยครับอันนั้นเป็นคนละกระบวนการอันนั้นคือนายทะเบียนพบเห็นว่ามีการกระทำคือมันยังไม่ถึงขนาดมีเหตุอันควรเชื่อต่อคณะกรรมการนี่ถ้าเกิดศาลท่านมองว่าเอากระบวนการมันเป็นกระบวนการเดียวกันนั่นแหละจะเป็นคณะกรรมการจะเป็นนายทะเบียนอะไรก็ตามก็ต้องมีการแสวงหาพยานหลักฐานต้องมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหลายแล้วไต่สวนอันเนี้ยก็จะไม่ถูกยุบแต่ถ้าเกิดท่านมองว่าเป็นคนละกระบวนการในเมื่อมาตรา92มีเหตุอันควรเชื่อต่อคณะกรรมการแล้วเนี่ยก็ดำเนินการแบบที่กกต.ดำเนินการได้อันนี้ก็มีโอกาสที่จะถูกยุบครับอันที่3ก็คือว่าท่านจะต้องพิจารณาอย่างนี้ครับจริงๆแล้วไอ้ที่มาเถียงกันเรื่องถูกยุบไม่ถูกยุบอะไรเนี่ยมันเป็นกลางทางนะฮะเพราะว่าต้นทางจริงๆมันคือว่าตกลงทำหรือเปล่าโอ้ยอาจารย์ทำอะไรทำในสองส่วนนะครับคือก้าวไกลก็พยายามสู้เพราะว่าในคราวที่แล้วที่ถูกยื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างคือไม่ได้แปลว่าล้มล้างนะครับแต่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างเหมือนกับเป็นการเดินไปเพื่อที่จะทำลายบ้านเขาอาจจะยังไม่ได้ทำลายบ้านนะแต่คราวนี้เนี่ยมันคือทำลายบ้านเขาเพราะมันเป็นล้มล้างเลยถูกไหมครับในพระองค์ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมันล้มล้างเลยไอ้ข้อนี้ก้าวไกลก็พยายามสู้ครับแต่มันมีอีกข้อหนึ่งครับคือการทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์เช่นถ้าเกิดเทียบกับกรณีบ้านไปเดินรอบบ้านเขาโทษนะพาสุนัขไปถ่าย ตัวเองเมาไปอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยไปตะโกนโวกเวกเปิดเพลงอันเนี้ยทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการอยู่อาศัยในบ้านเขาเพราะฉะนั้น
ก้าวไกลก็พยายามสู้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันแค่ใช้สิทธิและเสรีภาพก็คือไปอยู่ที่บ้านเขาเพื่อจะทำลายบ้านเขาอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่นั้นเธอจะบอกว่าการกระทำนั้นของฉันคือการทำลายบ้านเธอแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ทำลายบ้านเธอนะถ้าเอาการกระทำคราวที่แล้วนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าอาจเป็นปฏิปักษ์ฉันก็ไม่ได้พาสุนัขไปถ่ายฉันก็ไม่ได้ไปอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสู้แบบนั้นทีนี้ถ้าสมมติว่าศาลเห็นเช่นนั้นแบบที่ก้าวไกลยกว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับแค่เธอพยายามจะทำลายบ้านอ่ะฉันก็สั่งให้หยุดละเธอก็ไม่ได้ทำลายบ้านหรอกแล้วเธอก็ไม่ได้ทำการเป็นปฏิปักษ์ไม่ได้ไปรบกวนการอยู่อาศัยไม่ได้เอาสุนัขไปถ่ายไปอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็จะไม่ถูกยุบแต่ถ้าเกิดศาลท่านพบเห็นว่ามีการกระทำครับอันเนี้ยผมถึงได้บอกมันเป็นต้นทางละกลางทางคือการยุบพรรคครับแม้ศาลเองก็ทำอะไรไม่ได้นะครับครับเพราะกฎหมายเนี่ยก็กำหนดว่าถ้ามีการกระทำเหล่านั้นคือล้มล้างหรือการกระทำอนาถเป็นปฏิปักษ์เนี่ยศาลต้องยุบนะครับเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้เลยว่าถ้าพบว่ามีการกระทำนั้นเนี่ยต้องยุบเนี่ยครับทีนี้พอยุบเสร็จปลายทางก็คือตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคทางพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับสู้โดยที่อาจจะไม่ได้ไปคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดช่องว่างในการยกร่างของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญในคราวพิจารณากรณีพรรคไทยรักษาชาติก็เมตตานะครับพิจารณาเป็นคุณแก่พรรคไทยรักษาชาติและบรรดากรรมการบริหารพรรคนะครับแล้วมันก็กลายมาเป็นคุณสำหรับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ด้วยและอาจจะมีโอกาสเป็นคุณสำหรับกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลด้วยที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าในมาตรา235ของรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าการโดนตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าสิทธิทางการเมืองนะครับเขาแยกกันระหว่างสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกับสิทธิเลือกตั้งครับการโดนตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งให้เป็นไปตลอดแต่บังเอิญว่าไปเขียนไว้ในหมวดว่าด้วยทุจริตครับแต่รัฐธรรมนูญท่านก็เลยมีช่องนี้ด้วยความเคารพไปบอกว่าอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นทุจริตเนี่ยตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตใช่อาจารย์ครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีอื่นเนี่ยไม่ใช่แต่จริงๆผมเรียนอย่างนี้ว่าครับเจตนารมณ์ของการยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อให้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตในทุกการถูกตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งครับอาจารย์ครับบังเอิญว่าศาลเนี่ยท่านไปตีความว่า10ปีนะครับมันต่างกันกับสิทธิเลือกตั้งซึ่งสิทธิเลือกตั้งเนี่ยกฎหมายจะกำหนดเลยครับตัดสิทธิ์10ปีตัดสิทธิ์20ปีคือ2ท่อนท่อนแรกเนี่ยอาจารย์พยายามอธิบายว่าไอ้สิ่งที่เขาทำไปคืออาจารย์อธิบายให้เห็นชัดทีนี้ผมก็อยากจะยกมือถามตรงนี้ก่อนจะไปถึงโทษของมันเมื่อกี้ท่านอาจารย์กล่าวอธิบายเรื่องว่าทำหรือไม่ทำแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมาถึงเรื่องโทษแล้ววัดเลยขอยกมือถามก่อนว่าสมองช้าตามไม่ทันครับอาจารย์คือด้วยทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเหมือนโทษฆ่าคนตายไหมอาจารย์ว่าจ้างวานฆ่าพยายามฆ่าหรือฆ่าคนตายเนี่ยโทษมันไม่เท่ากันอาจารย์อธิบายเหมือนแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่โอเคคือทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าต้องอย่างนี้ครับคุณวัฒนพงศ์ครับถ้าเราไปดูในกฎหมายอาญาครับครับแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าเราดูกฎหมายอาญาดูเป็นการเทียบในเรื่องของความผิดกับโทษได้ครับแต่อย่าไปเทียบกันในเรื่องภาระการพิสูจน์ครับผมเรียนอย่างนี้แม้กระทั่งนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายใหญ่ๆเนี่ยนะครับครับก็ยังพยายามชี้นำสังคมผิดๆมักจะเอาไปเทียบกับภาระการพิสูจน์ในทางอาญาซึ่งไม่ใช่มีอาจารย์ทางนิติศาสตร์ที่พยายามจะอธิบายว่าเหมือนอัยการเนี่ยเวลาที่จะฟ้องใครว่าฆ่าคนตายอะไรเงี้ยอันนั้นคนละเรื่องนะครับครับคือเทียบความผิดเทียบโทษได้แต่อย่าไปเทียบภาระการพิสูจน์เพราะภาระการพิสูจน์ในทางอาญามันสูงสุดต้องสิ้นสงสัยแต่ภาระการพิสูจน์ในเรื่องของรัฐธรรมนูญในเรื่องของกฎหมายปกครองหรือว่าในเรื่องของกฎหมายมหาชนอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยจะไม่ทราบว่ากฎหมายอาญาก็คือกฎหมายมหาชนครับกฎหมายมหาชนเนี่ยมันคือกฎหมายที่นำมาใช้กับปวงชนคนทั้งหลายครับไม่ได้เป็นการใช้สำหรับบริษัทห้างร้านหรือไม่ได้ใช้สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเรายกส่วนอาญาออกไปอย่าทำให้สับสนพอเรายกส่วนอาญาออกไปที่คุณวัฒนพงษ์พูดน่ะใช่มันจะมีโทษบางประการมันจะมีความผิดบางประการครับคุณวัฒนครับครับตั้งแต่ขั้นตระเตรียมการเนี่ยเราก็ไม่ให้ผ่านละอ่าตระเตรียมการปลงพระชนพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยประหารชีวิตโอ้อาจารย์เข้าใจตระเตรียมการจะไปฆ่านายกนายขอเนี่ยไม่นะครับหรือตระเตรียมการจะไปยิงไปยิงในกรณีของนายกนายขอท่านพยายามอ้าวแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจเรื่องนี้ต้องคิดอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าเกิดจะเทียบกับความผิดและโทษในทางอาญานะครับมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแม้การตระเตรียมการก็ปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้แล้วอันจริงเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากฎหมายไทยอาจจะยังย่อหย่อนอยู่ในหลายเรื่องอย่างที่เราเคยคุยกันครับว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็มีสุภาพบุรุษไม่ใช่สุภาพบุรุษอ่ะมีบุรุษที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่3คนตามตัวอย่างแล้วนะครับเข้าใจ
ไปทำคือตอนแรกมองไม่ดีไม่ร้ายเหมือนกับจะคุกคามเธอด้วยสายตาท่าทางอะไรก็ตามเธอไปแจ้งความตำรวจไม่ช่วยจนกระทั่งเธอโดนข่มขืนแล้วตำรวจค่อยมารับแจ้งความอะไรแบบเนี้ยหลายประเทศขั้นตระเตรียมเนี่ยไปแจ้งเนี่ยตำรวจก็จะบอกว่าตามคนนี้อย่าเข้าใกล้เขาในระยะ10เมตรนะเข้าใกล้เขาในระยะ10เมตรจับติดคุกเลยนะเว้ยเข้าใจอาจารย์ที่ผมถามและอาจารย์ตอบมาเนี่ยไม่ต้องถามคำถามที่2เลยฮะคือมันชัดเจนมากคือว่ายกตัวอย่างเรื่องการฆ่าฆาตกรรมเนี่ยไม่ใช่มองเรื่องอาญาหรือกฎหมายประชาชนหรืออะไรอย่างที่อาจารย์ว่ามันต้องพิสูจน์จนสิ้นสงสัยอะไรก็ตามแต่อาจารย์ยกตัวอย่างกลับมาให้ชัดเจนและตอบคำถามนี้คือถ้าคุณพยายามฆ่าพระมหากษัตริย์เนี่ยอันนี้กราบนะไม่ได้หมายถึงพระองค์ไหนแต่ว่ายกตัวอย่างให้เห็นชัดเตรียมการมันใหญ่ใช่มันตระเตรียมการมันใหญ่มากคุณประหารชีวิตแล้วคุณยังไม่ต้องลงมือฆ่าจริงหรือถ้าคุณจ้างวานฆ่าพระมหากษัตริย์คุณติดคุกถ้าเป็นสมัยก่อนคือตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรแล้วดังนั้นมันไม่เท่ากับประชาชนปกติถ้าคุณพยายามฆ่าประชาชนปกติโทษอาจจะไม่เท่ากันเพราะความสำคัญของเรื่องไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่เหตุปัจจัยของเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปรียบเทียบให้มันเสียรูปกระบวนไปอย่างที่นักวิชาการอย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่าเอาความเป็นนักวิชาการทำให้ภาพมันสับสนวัดกลิจี้ประเด็นนี้ก่อนประเด็นแรกประเด็นที่2 อาจารย์ยกเรื่องโทษทีนี้พอมาเรื่องโทษอาจารย์ก็เลยบอกว่าคือก่อนหน้านี้เราบอกว่ายุบหรือไม่ยุบเมื่อกี้คือยุบหรือไม่ยุบหมายความว่าผลของมันเกิดหัวหรือก้อยแต่เมื่อกี้อาจารย์เจกอะไรพูดว่ามันอาจจะออกกลางอาจารย์ครับออกกลางหมายความว่าอาจจะไม่ได้ยุบพรรคแต่ว่าตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเมื่อกี้อาจารย์มาถึงตรงนี้พอดีก็ว่าเลยรู้สึกว่าอุ้ยมันมีวิธีที่3ด้วยคือมันไม่ใช่ยุบกับไม่ยุบอันนี้จะรู้ผลเฮ้ยมันมีออกกลางได้ด้วยเหรอแบบความว่าไม่ยุบพรรคแต่ว่าตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคซึ่งเขาก็มีเป็นหนึ่งในทางสู้ของเขาว่าเฮ้ยจะยุบพรรคได้ยังไงในเมื่อพรรคไม่ได้มีความผิดอะไรก็ตามนะอาจารย์นะอันนี้บาปลาแต่ประเด็นของว่าจะถามข้อนี้บังเอิญว่าอายุพรรคมันอยู่ตรงกลางทางที่คุณวัฒนพงษ์ถามานะครับไอ้ตรงปลายทางเนี่ยมันคือตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคมันก็ทำอะไรไม่ได้อีกสำหรับศาลครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดศาลท่านจะออกกลางๆอ่ะนะครับสิ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือท่านจะเตือนแต่เตือนแบบมีนัยยะสำคัญเตือนไม่เอาเตือนแบบมีนัยยะสำคัญหมายความว่าเตือนไม่เอาถ้าพูดภาษาชาวบ้านวันรุ่งขึ้นผมไปด่าสถาบันบ้างผมรู้สึกว่าไม่โอเคผมเป็นคนไทยนะอาจารย์แล้วผมหวังพึ่งกฎหมายผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าผิดคือผิดอย่ามาผิดแล้วบอกว่าไม่ผิดเพราะไปกลัวซึ่งเดี๋ยวประเด็นต่อไปเราจะถามถึงประเด็นทางสังคมคุณวัฒนพงษ์ผมคิดอย่างนี้เนี่ยคุณวัฒนพงษ์ยกประเด็นทางสังคมเนี่ยดีเลยผมกำลังจะพูดครับผมคิดว่าเอาล่ะฟังในสิ่งที่พรรคก้าวไกลพูดหรือแม้กระทั่งคนที่อาจจะไม่ได้คิดไปไกลถึงขนาดพรรคก้าวไกลแต่ตั้งคำถามว่าอ้าวยุบพรรคการเมืองได้เหรอแล้วถ้าเกิดเขาพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เขาพูดเรื่องแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์อะไรพวกนี้เนี่ยพูดไม่ได้เลยเหรอมันต้องรุนแรงถึงขนาดจัดการกับเขาเลยผมคิดว่าเรายังย่อหย่อนการทำความเข้าใจความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับนั่นประการแรกครับประการที่สองเนี่ยผมคิดว่าเวลาเราพูดเรื่องยุคสมัยเนี่ยนะครับยุคสมัยนี้อาจจะเป็นยุคสมัยที่คนลุกขึ้นมาพูดกันครับอาจจะใช้ถ้อยวาจาอาจจะใช้คีย์บอร์ดอาจจะใช้ระบบสื่อสารที่มันอยู่ทางไกลเช่นออนไลน์ในการด่าว่าทำร้ายทำลายกันหรือแม้กระทั่งฆ่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบยุคสมัยนี้คนที่ลุกขึ้นมาทำแบบนี้เนี่ยไปเทียบกับยุคสมัยก่อนมันก็คือลุกขึ้นมาฆ่าแกงกันด้วยดาบนะครับด้วยค้อนด้วยขวานอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยต้องทำความเข้าใจครับว่าถ้าคุณอยากจะทำคุณทำถึงในระดับที่มันไม่ได้เป็นขั้นฆ่าแกงกันทำร้ายทำลายกันน่ะได้และโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณไปเทียบกับยุคสมัยก่อนมีหลายคนพูดกับผมนะครับอ้าวทำไมมีพระมหากษัตริย์ที่ปราบดาพิเศษได้ด้วยล่ะยกตัวอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกตัวอย่างเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแบบเนี้ยต้นราชวงศ์จักรีเลยทำไมปราบดาพิเศษมาได้อันเนี้ยทรยศเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยคือเขาก็พูดนะยุคสมัยนั้นเนี่ยมันทำกันเพราะเหตุว่าบ้านเมืองมันอาจจะยังร้อนร้ายอยู่กฎหมายอาจจะทำอะไรลำบากมันเป็นแบบนี้ไปทั่วโลกนะครับเช่นในยุโรปก็เป็นอยู่ดีๆคนเดินไปตัดหัวกันดาบใครใหญ่คนนั้นคือเหตุผลถูกไหมครับกระบี่ใครไวคนนั้นคือคำตอบอย่างเงี้ยแต่ยุคสมัยนี้ไม่ใช่และเรามาไกลจนกระทั่งรักษาบ้านรักษาเมืองกันมาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันจะไปปล่อยให้เกิดเหตุแบบนั้นแบบที่คุณพูดว่าทำไมเมื่อก่อนยังลุกขึ้นมาปราบดาพิเศษกันได้แล้วคนยกย่องเชิดชูแต่ทำไมยุคสมัยนี้ทำแล้วกลับถูกด่าว่าถูก
ทำร้ายทำลายสารพัดจนกระทั่งถูกริดรอนสิทธิและเสรีภาพไปถึงขนาดถูกไล่ให้ไปอยู่บ้านอื่นเมืองอื่นเลยทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะวัดมันก็เหมือนกับที่ดร.ปิยบุตรตั้งคำถามอ่ะไอ้ที่หลายคนไปเขียนนะครับโดยเฉพาะข่าวไปพาดหัวว่าดร.ปิยบุตรเนี่ยไปว่ากรณีฝรั่งเศสที่เขาทำเรื่องรัฐยาหารค่ำนะครับครับดร.ปิยบุตรไม่ได้ไปว่านะครับแต่ไปอาศัยโอกาสนั้นมาพูดว่าทำไมเมื่อก่อนนั้นไม่ไปทำร้ายเขาล่ะครับแล้วจะมาทำอะไรตอนนี้ล่ะเขาไม่ได้ว่านะเขาเสียดสีกับมาประเทศไทยด้วยครับเขาไม่ได้ไปว่าฝรั่งเศสนะคือว่าจะบอกก่อนว่าอาจารย์ปิยบุตรเพ้อเจออาจารย์ก่อนมาใช้กับยุคสมัยนี้ไม่ได้ใช่คือว่าจะบอกว่าอาจารย์ปิยบุตรไม่ต้องเพ้อเจอเกิดทันเขาเหรอเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแต่ตรงนี้ทุกคนเกิดทันและอยู่ร่วมกันตรงนี้อย่าเอาประวัติศาสตร์มาเป็นตัวอย่างในเรื่องมาทำร้ายกันเพราะว่าหยิบยกมาเพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีกันเลยในยุคพระเจ้าตากเกิดอะไรขึ้นจริงๆคุณก็ไม่รู้คือถามว่าปราบดาพิเศษพระเจ้าตากตีพระจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่ใช่ว่าผมไม่รักพระเจ้าตากอาจารย์ผมรักพระเจ้าตากท่านกู้ชาติท่านเก่งจะตายเขาจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้สองพระองค์ตกลงกันเพื่อที่จะยังไงเออจริงๆเราไม่รู้จริงๆหลังกันจริงหรืออะไรไม่มีใครรู้ครับถูกต้องคือเราก็เรียนรู้ประวัติศาสตร์เท่าที่แต่มีคนหยิบยกมาเพื่อจะเอามาประหัตประหารกันในปัจจุบันเพื่อจะใส่ร้ายป้ายสีสวัสดิ์ผมว่าคนแบบนี้น่าตบอาจารย์อุตายพูดก็รุนแรงอันนี้เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบไม่ได้ตบจริงยังไม่ได้ตบจริงบันทึกไว้ได้ชัดเจนแล้วมันมีอะไรมีภาพถ่ายมีรูปสเก็ตไปเติมได้ยกตัวอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างเรื่องคณะราษฎรเนี่ยนะเรื่องคณะราษฎรหลายอย่างที่บันทึกเอาไว้เนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องได้หรือถ้าเกิดคนอย่างผมเนี่ยได้รับคำบอกเล่ามาจากปู่ย่าตายายซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือรุ่นทวดผมอ่ะ อยู่ในเหตุการณ์เล่าต่อกันมาเราต้องเอาพวกนี้มาสานเสริมกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเอามาทำร้ายคนปัจจุบันนะใช่ผมเวลาพูดเรื่องคณะราษฎรผมก็จะบอกว่าตอนนั้นท่านทำไม่ถูกตอนนั้นท่านทำไม่ใช่แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็คนละเรื่องกับตอนนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะมานั่งด่าลูกหลานคณะราษฎรนะถูกต้องก็รู้สึกว่ายังต้องสานต่อปณิธานบางประการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ให้ความเป็นธรรมกับท่านด้วยปณิธานของคณะราษฎรไม่เป็นไรแต่เราทำในปัจจุบันครับครับอาจารย์ทีนี้กลับมาแน่นอนว่าไอ้การไปค้นประวัติศาสตร์แล้วเอามาดราม่าเนี่ยมันเหมือนกับแบบโอ้ยเธอเล่าอีกนิดเดียวเล่าเป็นนิยายหมายถึงว่าฝั่งที่เขาพยายามจะดราม่าแต่เอาละเอากลับมาที่ผลเชิงสังคมคืออาจารย์ตอนนี้ก็มีความพยายามเคลื่อนไหวคือตอนแรกบอกว่ายุบฉันก็ไม่เป็นไรอะไรก็ไม่เป็นไรบลาบลาแต่ว่าผลทางสังคมเอาดึงเอาต่างชาติเข้ามาจะบอกไม่ได้ดึงนะต่างชาติเขาห่วงเองเอาไม่เป็นไรสุดท้ายเราเป็นไทยเดี๋ยวในวิทยุอาจจะหมดเวลานะอาจารย์ผมขอถามอาจารย์ต่อในออนไลน์ไปเลยนิดเดียวในวิทยุเนี่ยนะครับฮะอันเนี้ยที่ไปทำเอาต่างชาติเข้ามาสำหรับผมเนี่ยเทียบได้กับตอนสมัยเปิดประตูเมืองให้พม่าเลยล่ะโอ้ยมันไม่ใช่แค่จะกระทบสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนะครับมันสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินกันได้เลยนะนี่คือบริบทเริ่มต้นของลักษณะแบบตอนนั้นเลยนะไปดูอยุธยาแล้วจะเห็นครับว่าสิ้นชาติสิ้นแผ่นดินเป็นยังไงแล้วกว่าจะกู้ชาติกู้แผ่นดินกลับมาได้เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดไหนโอ้ยตอนเนี้ยพรรคก้าวไกลสำหรับผมนะได้เริ่มบริบทการเปิดประตูเมืองให้ฝรั่งมังค่าซึ่งร้ายกาจกว่าพม่าเป็นไหนๆนะอย่าลืมนะล้นก้าวราชการที่3ได้ส่งเตือนไว้นะว่าใช่ต่อแต่นี้ไปเนี่ยเรื่องพม่ารามันเนี่ยไม่ค่อยต้องระวังเท่าไหร่ต้องระวังพวกฝรั่งมังค่านี่แหละและนี่แหละครับคือบริบทที่พระองค์ท่านได้ส่งเตือนไว้พรรคก้าวไกลได้เปิดบริบทนั้นขึ้นแล้วชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาแล้วอาจารย์ที่เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปนะฝรั่งไม่ว่างหรอกฝรั่งก็อเมริกาก็เลือกตั้งวุ่นวายประท้วงกันนะอังกฤษก็นี่ประท้วงกันแหละฝรั่งเนี่ยอย่ามายุ่งอะไรมากเลยเอาตัวใช่พี่อาจารย์ครับผมอยากจะบอกว่าพี่ไม่ต้องอีกนิดนึงจะบอกว่าอย่าผลักอย่าผลักภาษาอังกฤษอย่าพุชภาษาไทยอีกคำว่าอย่าเสือกพูดภาษาไทยแบบไม่ใช่ความหมายที่หยาบนะฮะอันนี้พูดเป็นวิชาการแล้วอย่าพุชคืออย่าเขาใส่อย่าเสือกใส่ไล่ส่งอย่างเงี้ยหมายความว่าเฮ้ยปกติเสือไม่ได้ใส่รองเท้าไม่ต้องไปใส่ให้มันเสือไม่ต้องใส่เกือกคือจะบอกว่ามันก็เป็นเอกราชมันก็เป็นอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่แล้วธรรมเนียมปฏิบัติก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเมืองคุณก็วุ่นที่วาดบอกว่าเขาไม่ว่างเนี่ยพูดเพราะๆแล้วเขาไม่ว่างหมายความว่าอย่าเจี๊ยบป้าบ่อสื่อกินอีกไม่มีอะไรจะทำเหรออันนี้ก็แต่นี่นะครับความเห็นคือต้องให้เครดิตคือให้ทางกระทรวงการต่างประเทศถ้าหากว่าเอกสารที่ได้ถูกปล่อยออกมาเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงที่ทางกระทรวงการต่างประเทศตอบไปยังคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชนหรืออะไรก็ไม่รู้นะเข้มข้นถ้าตอบแบบนั้นจริงๆเนี่ยนะผมถือว่าตอบได้ดีมากนะครับครับ
คือไม่ได้ว่าให้ร้ายอะไรใครแล้วก็บอกเป็นข้อเท็จจริงไปนะครับแล้วก็ยังนำเสนอด้วยว่าเรามีกฎบทกฎหมายแล้วเราก็เคารพกติกาสากลผมถือว่าท่านตอบได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประจำตอบหรือว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองตอบถือว่าตอบได้ดีแล้วก็รักษาสถานะความไม่เสียเปรียบของบ้านเมืองเราเนี่ยไว้ได้ดีฮะอาจารย์ทีนี้บริบทคือตอนนี้เอาฝรั่งต่างชาติเข้ามาก็เป็นสักครู่นิมพูดทีนี้ในประเทศไทยด้วยกันเองก็อีกทีนี้ไอ้การไม่ยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วก็บอกว่ากรรมการตัดสินไม่เหมือนใจฉันและกรรมการก็ผิดฉันก็จะไปสร้างเหมือนกับคราวที่แล้วอนาคตใหม่เขาบอกเห็นไหมว่ามีม็อบเต็มบ้านเต็มเมืองสุดท้ายม็อบก็ผ่านไปแต่รอบนี้ก็ไม่ม็อบอีกก็จะเอาฝรั่งมาร่วมด้วยอะไรคืออาจารย์การไม่ยอมรับกติกานี่มันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงประชาธิปไตยตามใจฉันผมว่ามันไม่รับกติกาแล้วมันเล่นยังไงอ่ะเหมือนกันเรากับไอ้บ้าเราบอกเฮ้ยไอ้บ้ามันบอกดูโครโมโซมเฮ้ยถ้าโอลิมปิกไม่ดูโครโมโซมสุดท้ายต้องยอมรับว่ากรรมการเขาให้ต่อยก็ต้องต่อยแพ้คือกลับบ้านก็ใช่ก็เป็นอย่างนั้นใช่ก็อย่างที่เราคุยกันไงคราวที่แล้วคุณวัฒนพงศ์ว่ามันก็เป็นแบบนั้นแต่ที่เนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยเมื่อมันกำหนดกติกามาแล้วเอาล่ะอาจจะพอยอมรับได้นะครับว่ากติกาอาจจะกว้างหรือเราอาจจะอธิบายกันน้อยไปอย่างที่เราว่ากันไปเมื่อสักครู่นี้ครับอันนี้เนี่ยมันเป็นบริบทที่เราสามารถทำได้แล้วมันค่อยๆปรับแต่งกันได้แต่ก่อนที่จะทำเนี่ยคือพื้นฐานของคนที่มีความรู้นะพื้นฐานของคนที่อาจจะผ่านบ้านผ่านเมืองหลายบ้านหลายเมืองได้เห็นมากกว่ามันควรที่จะมีวิจารณญาณมากกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างคนอย่างเช่นดร.ปิยบุตรอย่างเงี้ยเอ่ยนามเลยตรงๆผ่านบ้านผ่านเมืองมามากกว่าผ่านสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในที่ต่างๆเยอะกว่าท่านควรจะรู้สิว่าสิ่งอะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานห่วงแหนของบ้านหนึ่งเมืองใดแล้วทำไมถึงจะสามารถสานการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ผมคิดว่านักกฎหมายทุกคนเรียนรองพอๆกันแหละในเรื่องว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายข้ออื่นหมื่นแสนอาจจะแตกต่างกันลิบลับนะแต่ข้อนี้ผมเชื่อว่าการสอนกฎหมายในทุกที่ทั่วโลกสอนหมดเลยและเป็นบริบทที่ทำความเข้าใจไม่ยากเพราะฉะนั้นผมไม่บอกว่าเรียนมาพอกันในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นไม่แน่นะแล้วเรียนมาพอกันอาจจะไม่ได้เก็บรักษาเอาไว้ได้เท่ากันด้วยและท้ายที่สุดอาจจะได้ต่อยอดกันบ้างไม่ได้ต่อยอดกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยฝีมือมันเลยต่างกันอันนี้ต้องยอมรับมันก็เหมือนกับทุกอย่างแหละอย่างเช่นแบดมินตันอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ธนพงศ์ครับเราก็เห็นอยู่สู้กันไปเอาไปแข่งถึงเวลาเรามองดูเราแบบโอ้มันต่างกันมันก็ต้องยอมรับแต่ว่าเขาก็สู้สุดใจอะแหละแต่ว่ามันต่างกันอย่างนั้นอ่ะเหมือนกันกับกฎหมายแต่ว่าพื้นฐานก็คือว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าพอคนยิ่งสะสมมามากมันยิ่งต้องรู้สิมันยิ่งต้องบอกกับคนอื่นว่าเนี่ยบ้านเราเมืองเรากว่าจะมาถึงวันนี้และจากวันนี้ไปเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางประการนะคนอยากจะพูดมากขึ้นพูดกันง่ายๆคนปากไม่ดีมีมากขึ้นอ่ะแต่ก็ยังอยากใช้สิทธิ์ในความปากไม่ดีอยู่ก็ไม่เป็นไรจะด่าพ่อล่อแม่กันหรือคนบางคนเนี่ยอยากเป็นแบบฝรั่งมังค่าฝรั่งกลับมาบ้านลูกหัวพ่อแม่แทนที่จะยกมือไหว้ฉันอยากเป็นแบบนั้นฝรั่งเนี่ยเวลาของตกของหล่นใช้เท้าชี้ฉันอยากจะเป็นแบบนั้นอันนี้ไม่เป็นไรคุณจะทำก็ทำไปแต่จะทำในสังคมและทำให้มันกลายเป็นเรื่องตกต่ำไปมันทำไม่ได้อันนี้มันต้องบอกสอนกันแล้วทำให้เราเหมือนเขาเราก็ไม่เหมือนเขาคุณอยากจะทำอะไรกับมาตรา112ทำแบบที่ศาลท่านบอกอะว่ากระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบนะกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบคืออะไรคุณก็ต้องไปคิดสิเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกทำไมถึงมุ่งเป้าไปที่ดร.ปิยบุตรเพราะว่าท่านจบปริญญาเอกกฎหมายมาแล้วใครๆทางฝั่งไหนก็ยกย่องว่าท่านเป็นสุดยอดนักกฎหมายคนหนึ่งของประเทศไทยใช่ไหมบรรดาคุณรพักท่านอาจจะบอกว่าท่านเป็นสุดยอดนักกฎหมายคนหนึ่งของโลกก็ได้เพราะฉะนั้นยิ่งไปอยู่ถึงขนาดนั้นยิ่งต้องรู้มากยิ่งต้องช่วยกันประคับประคองสังคมโดยรวมสิไม่ใช่สังคมบางส่วนไม่ได้คิดเห็นแต่เอาว่าฉันอยากแบบนี้ฉันต้องการแบบนั้นฉันต้องได้ใช้สิทธิและเสรีภาพอันนั้นเนี่ยใครก็ทำได้ครับคือถ้าเกิดเรียกร้องแต่สิทธิส่วนบุคคลเสรีภาพส่วนตัวเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่คนเลยสิ่งมีชีวิตอื่นมันก็คงทำได้ไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดจะเป็นคนยิ่งถ้าเกิดจะขึ้นไปถึงขั้นเป็นมนุษย์ไกลไปถึงขั้นเป็นมนุษย์สาแบบที่ท่านพุทธทาสท่านบอกเนี่ยนะมันต้องไกลอีกมากเลยโอ้แม่อาจารย์สิ่งที่มันต้องคุยกันอาจารย์เจดดาวได้พอดีเผอิญผมเป็นไพร่ผมด่าหยาบหน่อยโอเคครับอาจารย์ครับกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงเดี๋ยวดูต่อครับสังคมอะไรนะอาจารย์บอกว่าสังคมโดยรวมไม่ใช่สังคมบางส่วนนะครับอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับ FM 105 Smile Thailand